สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาหาสินค้าขายดี Amazon กันนะครับแล้วก็แบบอันเซนเซอร์เลยนะเห็นไปพร้อมๆกันวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันแล้วว่าดูว่ามันจะเวิร์กจริงไม่จริงนะครับอันนี้สดๆเลยนะครับจากหน้าเว็บ Amazon Bestseller นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขายของนิดนึงนะเดี๋ยวว่ากันนะครับคลิปนี้จะทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับแล้วก็เรามีหลักสูตรสอนแบบจับมือทำ Amazon สร้างแบรนด์ลงทุนต่ำนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามข่าวสารแล้วก็เข้ามาคุยได้แต่ผมอยากเพื่อนๆนะฮะดูคลิปที่ผมสัมภาษณ์เพื่อนที่เรียนทำ Amazon ลงทุนต่ำจริงๆนะอยากให้ดูนะครับแล้วก็คอร์สของเรานะครับมีทั้งเครื่องมือช่วยในคุณหาสินค้าขายดีและคีย์เวิร์ดและการันตีคืนเงินด้วยนะครับแต่ไม่ได้คืนทั้งหมดนะบางส่วนประมาณ 40-70% นะครับขอค่าแรงอีกนิดนึงนะอ่ะเข้าเรื่องเลยนะครับเช้าวันนี้นะฮะผมก็เข้ามาในหน้า Amazon Bestseller นะครับคือมีเปิดหน้านี้ค้างไว้นิดนึงแต่เราจะมาดูแล้วเราจะเลือกของชิ้นเล็กนะครับวันนี้เราเข้ามาในโหมดเบบี้นะครับแต่มันยังชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจำไว้อย่างนึงนะครับขาย Amazon อย่าหาสินค้าชิ้นใหญ่บอกเลยจริงๆและจริงๆพุ่งวัดอุณหภูมิเยอะมากแต่ผมมาหยุดที่นี่ครับอารมณ์แบบไอ้นี่ไงกลางคืนไงโอ้เด็กๆชอบมันอยู่ในหมวดเบบี้น่าสนใจไหมครับขั้นแรกนะครับเราอย่าเพิ่งเชื่อครับคือเขาว่าเป็นเบสเซลเลอร์จริงแต่ว่าตลาดธุรกิจนี้แหละมันจริงไม่จริงอันหนึ่งขั้นแรกดูตรงนี้เลยครับ currently unavailable ขายจนหมดสต็อกแววมาดีครับแววแรกนะครับแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ธุรกิจโดยการหาคีย์เวิร์ดของมันครับผมก็จะ Moonstar Projector Lite นะครับน่าจะใช่ลองไปวางก่อนเห็นไหมครับขึ้นจริงนะฮะขึ้นจริงอะไรจริงนะครับ Moonstar Projector Lite ฮะหาคีย์เวิร์ดแรกเรายังไม่รู้ว่าคีย์เวิร์ดนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่คนหาเยอะสุดหรือเปล่าให้ไปที่เครื่องมือ Jungle Scout ครับคีย์เวิร์ด Scout แล้วเสิร์ชครับเพื่อเช็คครับการที่เราจะวิเคราะห์ก่อนยังไม่ต้องลงทุนนะครับก็คือเราต้องเช็คตลาดก่อนแต่ควรจะเป็นศัพท์ที่คนหาเยอะที่สุดนะครับเข้ามาอ่ะมาแล้วนะครับโหลดเสร็จแล้วเมื่อกี้นะครับ Moonstar Light Projector ผมพิมพ์แล้วมันไม่หานะครับก็คนหาน้อยมากครับนะฮะผมปรับปรุงคำหน่อยก็คือต่ำเรา150เห็นไหมแล้วเจอคำว่า Night Light แต่เราต้องไปดูก่อนครับว่า Night Light เนี่ยมันใช่สินค้าเราไหมไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ Moonstar เท่าไหร่แต่ก็จะมีพวกไดโนเสาร์อะไรมาไดโนเสาร์อะไรมาด้วยนะครับคีย์เวิร์ดนี้แต่คีย์เวิร์ดนี้ไม่ใช่Star Projector ครับคนหา 150,000 ตัวนี้น่าจะใช่นะฮะไม่ต้องมีมูลครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือข้อดีของการมีเครื่องมือครับคุณดูที่ตัวสินค้าเนี่ยคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยคำไหนเป็นคำที่คนค้นหาเยอะที่สุดถูกไหมแล้วก็คิดไปเองนะฮะแต่กลายเป็นว่าคนก็หาแค่ Star Projector จริงๆมันก็มีอยู่นะเห็นไหม Star Projector นะครับแต่ตรงนี้ทำให้เรารู้ครับและคำนี้มีคนเซิร์ชถึง150,000ผมจะวิเคราะห์คำนี้ขั้นแรกเลยฮะดูวิเคราะห์ที่ Jungle Scout ครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกราฟของ Star Projector เป็นยังไงบ้างหูยกราฟดีมากฮะอย่างชัดเจนเลยนะฮะคนหาวันละเกือบหมื่นคนเลยนะครับนะคุณก๊อฟส่งข้อมูลมานะฮะคุณก๊อฟเดี๋ยวผมไปตอบนะครับแล้วข้อ2ครับพอเราดูเฮ้ยกราฟใน Amazon นี่ชัดเจนมากว่ามีคนเสิร์ชเยอะเรามาดูแรงกิ้งครับตัวแรกครับแรง6แรง 2,000 แรง 27,000 แรง6ผมพูดเสมอนะครับถ้าใครติดตามช่อง YouTube ของ Oat Online แรงกิ้งต่ำกว่า 40,000 ถือว่าเวิร์กนะครับ27 22 2,200 70ดีหมดเลย 2,200 นะฮะ 1,400 8,000 โอ้โหเพอร์เฟคครับ Moonstar Projector นะครับเพอร์เฟคต่อไปเราจะเอาคำนี้ครับไปเช็คใน Keyword Planner หน่อยซิแต่นิดนึงเดี๋ยวผมต้องแก้ข้อมูลหน่อยนะฮะข้อมูลเก่าผมดู eBay นะครับจะดู3ประเทศแต่ว่าถ้าเป็น Amazon เนี่ยเราดูอเมริกาประเทศเดียวนะครับอ่ะดูซิมูสโอ้โหแต่เคยพีคเหมือนกันนะ 600,000 นะครับแล้วก็ดาวโหช่วงดาวนี้ก็ลงมา 60,000 แต่ 60,000 ก็ผมว่ายังเยอะอยู่นะแล้วก็จะไฮช่วง December ครับ November December 300,000 นะฮะแล้วก็โลก็ 60,000 50,000 นะครับแล้วก็ November ก็ 200,000 ลงมาหน่อยนึงนะฮะแปลกดีนะผมว่าดูนะ
อันนี้ December ขึ้นมา300,400ก็สูงอยู่แต่ว่าเห็นไหม April เนี่ยมันตกอ่ะทุกปีอ่ะ April มันจะตกเห็นปะแปลว่าธุรกิจนี้นะครับทุกคนถามหมดแหละอยู่ในช่วงโควิดทำอะไรดีแต่คุณดูดิถ้าเกิดคุณติดตามช่องของผมนะมันจะมีหลายสินค้ามากเลยที่ช่วง April ช่วงเมย์ช่วง March ก็คือมีนาเมษาพฤษภายอดการหาสินค้าเติบโตขึ้นคุณไม่ต้องมีมานั่งถามคำถามเลยว่าเฮ้ยโควิดทำอะไรดีนี่คือเครื่องมือที่จะแฉบอกให้คุณรู้เลยว่าสินค้าที่คุณหามาไม่ว่าจะหามาเองหามาจาก Jungle Scout อะไรก็แล้วแต่มันเป็นสินค้าที่ชนะโควิดและมันมีโอกาสที่จะสร้างเม็ดเงินถึงแม้มันโลลงมามันก็ยังอยู่สูงกว่าช่วงปกติเห็นไหมฮะช่วงปกติของมันกลางปีเนี่ยจะ 5-60,000 แต่เนี้ยคนหาเป็นแสนก็แปลกดีนะโควิดคือหนึ่งอะ work from home แต่ไอเนี้ยมันขายให้เด็กใช้แต่พ่อแม่ซื้อข้อมูลทุกอย่างสอดคล้องกันครับเพราะฉะนั้นนะครับผมกล้าพูดเลยว่าเลิกสินค้าตัวนี้ไม่ได้ขายถูกนะนะชิ้นนี้บน Amazon นี่ก็ราคาเท่าไหร่วะ 19.99 นะคุณไปหาที่จีนอ่ะลองดูนะลองไปดูที่ Alibaba กันหน่อยว่า Star Projector เนี้ยหรือถ้าเกิดคนไทยทำเองได้ก็ลองดูนะฮะแต่อันนี้เราไม่สามารถหาราคาโรงงานได้ถูกไหม Star Projector ที่ Alibaba ครับชิ้นละ2เหรียญครับ2เหรียญนี้โหคุณเจอค่า Amazon ฟรีเปอร์เซ็นต์หลังขาย 15% ผมดูแล้วยังไงก็ยังเหลือกำไรครับยังเหลือกำไรครับลองดูในเมืองไทยมีไหมเมืองไทยขายยังไงฮะไปหาแหล่งในเมืองไทยนำเข้ามา Star Projector ใน Shopee มีไหมมีขาย125 บาทเดี๋ยวนะ125 2เหรียญซื้อซะซื้อ2เหรียญก็60โอ้ยก็เอากำไรอยู่นะอุ้ยแต่นี้38 บาทตายขายเอาอะไรแต่นั่นแหละนะครับแหล่งจากแหล่งขายส่งนะครับที่อเมริกานะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2เหรียญแต่มันจะมีดีไซน์ใหม่นะ10กว่าเหรียญนะครับถ้า10กว่าเหรียญก็ตั้งขายแพงหน่อยจากชิ้นนี้ใกล้ๆกันเนี่ยขึ้นเป็นดาว2เหรียญฮะ2เหรียญ3เหรียญนะครับขาย19เหรียญขายจนหมดสต็อกเพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้นะครับแนวโน้มดีคนหาเยอะธุรกิจใน Amazonก็ยังดีอยู่ไม่ต้องกลัวฮะคนหาเยอะขึ้นคนขายมากขึ้นไม่แปลกแต่ประเด็นสำคัญคือคุณต้องเจาะคีย์เวิร์ดให้ออกว่าธุรกิจนี้นะครับเนี่ยมันมีคนหาด้วยคำว่าอะไรมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับคำเนี่ย Moon Star Projector ที่ผมคิดเนี่ยซึ่งหาแค่150คนแต่คำที่คนเสิร์ชเยอะสุดคือ Star Projector เนี่ยมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องถึง 4,300 คีย์เวิร์ดถ้าคุณต้องการขายสินค้าตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าแนวโน้มดีมากเห็นไหม Galaxy Projector คุณมีทางคิดไหมคำนี้มีคนเสิร์ชนะฮะ Galaxy Projector มันก็คือตัวเดียวกันเลยโอ้แล้วตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ Alibaba 11เหรียญจะขายถึง $40นี่คือการหาสินค้าขายดีจาก Best Seller นะแต่เรามาวิเคราะห์ต่อแล้วสามารถไอ้ Galaxy เนี่ยเราก็สามารถมาวิเคราะห์ต่อว่าขายดีจริงไม่จริงนะครับก็คือดูที่ Ranking นั่นแหละนะอย่างชิ้นเนี่ยแต่แรงกิ้งมันกำลังโหลดอยู่โอ้ 5,400 ครับนะ 2,000 ขายดีครับลงทุนประมาณ10เหรียญครับจะขายได้40เหรียญหักค่าเทมเนมอะไรไปยังมีกำไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะอยากสร้างแบรนด์ลงทุนตามตัวนี้จริงฮะถ้าดีลดีๆสั่งจากอาลีบาบาทำได้นะครับแล้วก็ทำคีย์เวิร์ดให้มันดีมีคีย์เวิร์ดถึง 4,000 คำถ้าใครใช้แชร์เครื่องมือกับผมอยู่แล้วนะครับ Jungle Scout ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาดูได้ที่1688ก่อนมี Alibaba ก่อนมีนะฮะลองดีลกันแล้วก็ลองหามาขายดูนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจตัวนึงพอสมควรเลยนะครับเพราะธุรกิจตัวนี้ชนะโควิดนะครับนี่คือการสอนวิเคราะห์เพื่อนๆสามารถที่จะใช้เครื่องมือเนี่ยหรือไปหน้าหาสินค้าขายดีแล้วก็มาวิเคราะห์ต่อสิ่งสำคัญเลยผมมองนะฮะ Keyword Planner ตัวนี้มันจะทำให้เราเลือกจับสินค้าได้ถูกต้องแม้ที่เอามามันเหมือนดูดีแต่บางทีถ้ามันดูไม่ดีกราฟมันไม่สวยเราก็ไม่ลงทุนเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ก่อนที่จะลงทุนผมมองว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเห็นนู่นเห็นนี่อยากทำเปอร์เซ็นต์การเจ๊งสูงแต่ถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ก่อนการลงทุนมันจะลดโอกาสการเจ๊ง
ซึ่งมันคือการเซฟเงินของคุณก่อนทำอะไรนะครับไม่ว่าจะธุรกิจไหนในเมืองไทยออนไลน์เมืองไทยออนไลน์อเมริกาคุณควรจะวิเคราะห์ธุรกิจก่อนนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับหากเริ่มต้นไม่เป็นอยากทำอยากไปวิเคราะห์ก่อนที่จะลงทุนลดความเสี่ยงนะครับหลักสูตรโอ๊ตออนไลน์ Amazon จับมือทำสร้างแบรนด์ลงทุนต่ำแถมการันตีด้วยฮะเรียนแล้วขายไม่ได้กล้าคืนเงินหากสนใจนะครับมุมซ้ายครับเบอร์โทร0661959399สแกน QR code ตัวแรกเป็น LINE เข้ามาคุยกับเราได้ QR code ตัวที่2นะครับเป็นกลุ่มเข้าไปดูฟรีก่อนคลิปต่างๆคลิปใหม่ๆอัปเดตทุกวันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะฝากติดตาม YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะฮะฝาก Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของเราด้วยเราจะได้ทำคลิปมาเปิดไอเดียให้กับเพื่อนๆทุกวันจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ